ือไม่บาสเกตบอลบรรจุในโปรแกรมการแข่งขัน Commonwealth Games ครั้งแรกที่เมลเบิร์นปี2006ช่วงแรกของเบรกที่2นะครับเรามาดูเรื่องราวของ Media Watch ครับเป็นเรื่องราวของปฏิทินการแข่งขัน F1 ประจำปี2015ครับการแข่งแอฟริกันF1นะฮะกำลังจะเริ่มต้นวันที่15มีนาคมนะฮะประจำปี2015ก็มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินฮะคือการลดสนามออกไป1สนามจากเดิม21สนามนั่นก็คือโคเรนกลางปีที่กำหนดไว้วันที่3พฤษภาคมครับเหตุผลของการลดก็เชื่อกันว่าที่จริงแล้วทางผู้จัดคือเบอร์นี่เอ็กเคิลสโตนเนี่ยใส่ไปอย่างนั้นเองเพื่อจะให้มีโปรแกรมการแข่งขันเกิน21สนามต่อ1ปีถ้าเป็น21สนามต่อ1ปีหมายความว่าแต่ละทีมสามารถจะใช้เครื่องยนต์ได้5เครื่องครับในการแข่งขัน1ปีนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการใส่ชื่อโคเรนกังไปเอาไว้และเอ็กเคิลสโตนบอกว่าถ้าไม่ใส่ไปอาจจะโดนเกาหลีมาฟ้องกลับเอาก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือว่ายืนยันว่าแข่งกันแค่20สนามปัญหาเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์เนี่ยเป็นปัญหามากครับเรโนของเรดบูลนี่ก็พยายามจะบีบนะทางผู้จัดว่าพวกเขามีปัญหามากจากปีที่แล้วพยายามจะไล่อย่างเมอร์เซเดสแล้วก็เฟอร์รารี่ก็บอกว่ากฎแบบเนี้ยมันมีช่องว่างทำให้ทีมเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันจากเรื่องของ Media Watch ครับเราข้ามไปดู Sport World กันบ้างนะครับเรามีผลการแข่งขันของศึกอเมริกันเกมอย่างบาสเกตบอล NBA มาฝากกันไปดูหลังเกมใน Sport World ครับอันเดรดัมมอนและเกรกมอนโรครับช่วยกันทำดับเบิลดับเบิลครับและนำทีมดีทรอยต์พิสตันทำ4แต้มใน11วินาทีสุดท้ายบุกมาเฉือนเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สไป105-104ในศึกบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยจัมมอนนั้นทำไป20แต้มกับ17รีบาวส่วนมอนโรนั้นทำอีก17แต้มกับอีก11รีบาวครับอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเกมกลายเป็นแบรนดอนเจนนิงส์พอยการ์ดมาขโมยซีนกลายเป็นฮีโร่ของทีมเยือนเมื่อพาบอลโต้กลับมาทำคะแนนตัดสินในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 0.1 วินาทีของเกมครับส่งผลให้ดีทรอยต์พิสตันทำสถิติชนะ6เกมติดต่อกันครับส่วนซานอันโตนิโอสเปอร์เกมนี้ได้โทนี่ปาร์เกอร์กลับมาลงสนามให้ทีมได้เพียง13นาทีครับทำไปแค่2แอสซิสต์หลังจากที่หายหน้าหายตาไปจากทีมนานถึง5เกมด้วยอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายอย่างไรก็ตามเขาไม่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มหลังจบเกมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของทีมแชมป์เก่า NBAซึ่งที่ผ่านมาทีมสเปอร์ครับทำสถิติชนะ6แพ้7เมื่อไม่มีพาร์เกอร์ลงสนามครับไปดูบ็อกซ์สกอร์กันสักหน่อยครับฝั่งดีทรอยต์พิสตันเนี่ยแต้มสูงสุดทำดับเบิลดับเบิลด้วยนะครับสำหรับอังเดรดัมมอนครับ20แต้มและ17รีบาวด์ครับเกรกมอนโกร17แต้ม11รีบาวด์3แอสซิสต์ครับเจดี้มิกซ์13แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์ครับส่วนทางซานอันโตนิโอสเปอร์เนี่ยแต้มสูงสุดเป็นเจฟอาริสครับ16แต้ม4รีบาวด์ครับตามด้วยทีมดันแค่15แต้มและเดนนิกกรีน13แต้มครับผลการแข่งขันคู่อื่นๆฟินิกซ์ซันส์ครับก็ชนะมิลวอกกี้บัคส์ไป102-96ครับมาดูเรื่องของ NFL ครับเรื่องของแอรอนโรเจอร์สโคดบัตของ Green Bay Packers ที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องครับโรเจอร์เจ็บมาในการเล่นกับแทมป้ามา3สัปดาห์ก่อนครับตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วและมีโอกาสที่จะลงเล่นในเกมเพลย์ออฟกับ Dallas Cowboys ได้อย่างไรก็ตามครับโรเจอร์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาควบคุมไม่ได้ฮะถ้ามันจะเจ็บอีกก็เจ็บแต่ตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา Packers ไม่ต้องลงสนามรับเนื่องจากได้บายนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของโรเจอร์ผ่านทางวิทยุในมิลวอกกี้ครับ ESPN 540เขาว่าเจ็บมานะครับแล้วก็น่าจะลงเล่นได้ในเกมต่อไปนี้ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะประเมินกันอีกทีว่า
ถ้าลงซ้อมแล้วมีอาการไหมนะฮะโรเจอร์เรื่องกับการบาดเจ็บครั้งนี้เราไปดูเทนนิสฮอฟแมนคัพกันบ้างครับซึ่งทีมสหราชอาณาจักรก็แพ้ให้กับโปแลนด์นะครับในศึกฮอฟแมนคัพครับอันนี้มารีครับนักเทนนิสหนุ่มมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรไม่สามารถพาทีมบ้านเกิดเอาชนะโปแลนด์ในการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกในรายการฮอฟแมนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม B ครับแม้ว่าการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวนั้นมารีจะเก็บชัยชนะให้สหราชอาณาจักรได้หลังคว้าชัยเหนือเจอร์ซี่ยานวิชไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ2และ6ต่อ4แต่ในการแข่งขันประเภทคู่ผสมครับมารีนั้นและพีเตอร์วอตสันครับเพื่อนร่วมทีมไปแพ้ให้กับอังนิสการัตวันสกาซึ่งจับคู่กับเจอร์ซี่ยานวิชจากโปแลนด์ไป0ต่อ2เซตด้วยสกอร์2ต่อ6และ4ต่อ6เช่นเดียวกับการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวที่วอตสันพ่ายกับรัตวันสกาไป0ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์3ต่อ6และ1ต่อ6ส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องแพ้กับโปแลนด์ไปทั้งสิ้น1ต่อ2คู่ครับรัตวันสกากล่าวว่าเธอเล่นได้ดีขึ้นกว่าในเกมแรกครับเธอปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดีขึ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมาครับรวมถึงเคยชินกับลูกบอลและสนามการแข่งขันมากขึ้นด้วยนะครับส่วนผู้แพ้อย่างมารีครับแม้ว่าจะไม่สามารถนำทีมชนะคู่แข่งได้แต่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวด้วยการเบรกเสิร์ฟได้5ครั้งและยิงวินเนอร์ไปถึง21ลูกภายในระยะเวลาชั่วโมงกว่าๆได้บอกว่าตัวเขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเสิร์ฟได้ดีขึ้นนะครับในวันนี้นอกจากนี้หัวไหล่ยังรู้สึกดีขึ้นด้วยยิ่งลงแข่งมากเท่าไหร่ก็ยังทำให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับตอนนี้เป็นการเจอกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับโปแลนด์ครับ yes, ส่วนคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าบ้านออสเตรเลียกับฝรั่งเศสนะครับคู่แรกหญิงเดี่ยวอลิเซ่กอร์เน่คว้าชัยชนะในนัดแรกให้กับฝรั่งเศสไปก่อนนะครับหลังจากเอาชนะเคซี่เดเลกัวเจ้าถิ่นไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ1ครับส่วนตอนนี้เนี่ยแมตต์แอปเดนนะครับเจอกับเบอร์นัวแปร์ครับตอนนี้เซตที่2นะครับซึ่งเซตแรกเนี่ยเบอร์โนแปร์ชนะไปครับแมตต์แอดเดนนำอยู่3ต่อ2ในเซตที่2ครับช่วงนี้เราไปดูสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บข้อมือและเส้นติ่งอักเสบกลับมาลงสนามประเดิมฤดูกาลใหม่ได้ไม่สวยร่วงรอบแรกการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 250รายการกาตาร์ ExxonMobil Open ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ที่จะตัวเป็นแชมป์เมื่อปีก่อนหลังพลาดท่าพ่ายกับมิเชลแบเรอร์คู่แข่งเงินดับ127ของโลกจากเยอรมนีไป1ต่อ2เซตด้วยสกอร์6ต่อ1 3ต่อ6และ4ต่อ6ไมเคิลเฮอร์นิกนักแข่งรถจักรยานยนต์วิบากวัย39ปีจากโปแลนด์ของทีม KTM ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทำการแข่งขันราลี่ดาก้า2015สเตจที่3เส้นทางจากซานฮวนไปจนถึงชิเลสโตในประเทศอาร์เจนตินาโดยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทีม KTM แจ้งว่าเฮอร์นิกหายตัวไปฝ่ายจัดการแข่งขันจึงได้จัดเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบศพของเฮอร์นิกอยู่ที่กิโลเมตรที่206ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินารอรี่แมคอินรอยนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือตกเป็นข่าวว่ากำลังปลุกต้นรักกับเอริก้าสโตลพนักงานสาวของ PGA ผู้ที่เคยปลุกและส่งรถตำรวจมารับแมคอินรอยที่นอนตื่นสายถึงโรงแรมก่อนที่โปรหนุ่มชาวอิริชจะลงสนามช่วยทีมยุโรปคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพเมื่อปี2012ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าแมคอินรอยและสโตลได้ควงคู่ฉลองปีใหม่ร่วมกันอ่ะในช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับครับไปดูเรื่องการเปิดโผทีมชาติไทยของซิโก้ที่จะมีทั้งมุ้ยและกลับมาติดทีมอีกครั้งหนึ่งว
ันที่7มกราคมปี1973โจแอนเพรนทิสคว้าแชมป์ LPGA เบอร์ดินกอล์ฟอินวิเทชั่นแนล